สวัสดีตอนดึกจากประเทศตุรกีนะคะทุกคนค่ะตอนนี้ที่ตุรกีเป็นเวลาประมาณ4 ทุ่มครึ่งแล้วค่ะยิ่งเก็บบรรยากาศมาฝากเพื่อนๆกันนะคะเมื่อ 2-3 วันก่อนนะคะยิ่งไปร่วมงานสุนัตนะคะเป็นงานเฉลิมฉลองหลังจากที่ทำการคลิปของเด็กผู้ชายในประเทศตุรกีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งเด็กผู้ชายที่นับถือศาสนาอิสลามนะคะก็จะทำการคลิปนะคะทุกคนค่ะคลิปตรงนั้นแหละแล้วก็หลังจากนั้นนะคะก็จะมีการจัดพิธีเฉลิมฉลองให้กับเด็กผู้ชายคนนั้นนะคะซึ่งวันนี้ก็เลยเก็บบรรยากาศมาฝากเพื่อนๆกันค่ะบรรยากาศภายในงานนะคะก็จะเป็นการเปิดตัวคุณพ่อคุณแม่แล้วก็พี่สาวของน้องออกมาก่อนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็เปิดตัวน้องผู้ชายออกมานะคะทุกคนค่ะซึ่งเขาก็จะใส่ชุดตามประเพณีของเขาอะนะคะชุดน่ารักมากทุกคนออกมาอย่างกับพระราชาเลยค่ะหลังจากที่น้องออกมาแล้วนะคะทุกคนค่ะก็จะเป็นการเต้นรำนะคะเป็นเต้นรำในเพลงช้าก่อนนะคะซึ่งเขาก็จะให้แขกที่มาร่วมงานสามารถออกไปเต้นรำได้ด้วยค่ะแล้วก็พอจบเพลงช้านะคะก็จะเป็นการเต้นรำเพลงเร็วนะคะเป็นสไตล์ตุรกีค่ะซึ่งคนที่ออกไปเต้นก็ส่วนใหญ่จะเป็นครอบครัวเป็นญาติๆของน้องนะคะก็จะประมาณนี้เลยนะคะทุกคนค่ะพอเสร็จการเต้นรำตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเป็นการให้เงินแล้วก็ให้ทองกับน้องนะคะซึ่งถ้าเป็นญาติสนิทหรือว่าเป็นแบบว่าคุณพ่อคุณแม่เขาเคยให้ทองไปแบบเนี้ยเขาก็จะให้ทองน้องกลับนะคะทุกคนแล้วก็ญาติทั่วไปแขกทั่วไปที่มาร่วมงานก็จะให้เป็นเงินนะคะก็ฟีลงานแต่งเลยค่ะทุกคนเหมือนงานแต่งเด้ๆเลยค่ะ